สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบนัสและ How to ขอคนนักรถค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะโบนัสได้เกริ่นไปแล้วว่าใครที่อยากจะเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มจังหวะให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นโดยที่ใช้งบประมาณไม่สูงแล้วก็ไม่ต้องดัดแปลงตัดเจาะตัวรถอะไรมากมายนะคะวันนี้เทคนิคจะเป็นอะไรนั้นคุณนิกเขามีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะและตอนนี้วันนี้ก็อยู่กับคุณนิกแล้วค่ะซึ่งคุณนิกนะคะก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถามคำถามแรกเลยครับผมถ้าเราอยากจะเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงนะคะให้แบบเครื่องเสียงเดิมๆของเราเนี่ยฟังแล้วเพราะมากขึ้นต้องมีเทคนิคอะไรคะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการฟังเพลงที่มีคุณภาพนั้นนะครับคลื่นความถี่ก็จะประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ต่ำกลางและสูงซึ่งถ้าทั้ง3ย่านนั้นตอบสนองได้อย่างพอดีและมีความถูกต้องก็จะสามารถฟังเพลงได้อย่างไพเราะยิ่งขึ้นครับปัจจุบันนั้นนะครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ให้มาจากโรงงานนั้นก็ค่อนข้างมีคุณภาพที่ใช้ได้แล้วก็สามารถฟังเพลงได้สนุกได้ระดับนึงแต่ว่าถ้าเราอยากจะอัปเกรดให้มันดีมากขึ้นเราก็สามารถอัปเกรดเป็นระบบตู้ซับวูเฟอร์ขนาดเล็กได้ที่เขาเรียกว่าเบสบ็อกซ์นะครับซึ่งจะสามารถมาเติมเต็มในคลื่นย่านต่ำให้เราสามารถฟังเพลงได้มีอรรถรสได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วเบสบ็อกซ์คืออะไรอะคะเบสบ็อกซ์ก็เป็นตู้ซับวูเฟอร์ที่ให้คลื่นความถี่เสียงในย่านต่ำซึ่งจะทำให้เพิ่มจังหวะแล้วน้ำหนักในการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นครับเบสบ็อกซ์เป็นตู้ซับวูเฟอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งง่ายและราคาไม่สูงด้วยแต่ช่วยเติมเต็มและอัปเกรดชุดเครื่องเสียงเดิมได้ง่ายแบบไม่เปลืองพื้นที่และที่สำคัญสำหรับหลายๆคนที่ไม่อยากเปลี่ยนเครื่องเล่นเพราะเนื่องจากต้องการความกลมกลืนของเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานที่ฟิวอินมาแล้วเพียงเติมเบสบ็อกซ์เข้าไปก็จะสามารถทำให้อรรถรสในการฟังเพลงทำได้ดีขึ้นเต็มอิ่มมากขึ้นเพราะได้เพิ่มความถี่ในย่านต่ำให้ได้ยินชัดขึ้นรวมถึงความถี่ในย่านกลางหรือสูงจากลำโพงในรถยนต์ก็จะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดออกมาผสมผสานกลมกลืนในปริมาณที่พอดีจึงทำให้ได้ยินเสียงเพลงชัดขึ้นและมีน้ำหนักที่สมบูรณ์และเต็มอิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วขั้นตอนในการติดตั้งนี่ยุ่งยากไหมคะไม่ยากเลยครับก็คือว่าเพียงแค่เราวางเบสบ็อกซ์เนี่ยนะครับไว้ใต้เบาะแล้วเราก็ยึดให้แน่นแล้วเราก็ต่อสายเข้ากับหลังเครื่องแค่เพียงเท่านี้ครับก็สามารถฟังได้แล้วคือง่ายมากง่ายมากเลยเวลาน้อยมากใช่ครับยอดเลยใช่แล้วครับเดี๋ยวต้องติดสักเครื่องนึงแล้วค่ะจัดไปครับพี่โบนัสครับและนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากนะคะที่จะทำให้เราได้ฟังเพลงจากเครื่องเสียงเดิมๆได้มีอรรถรสสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะและที่โบนัสชอบสุดๆนะคะเราไม่ต้องรื้อรถไม่ต้องงัดเครื่องเสียงเดิมออกมาปรับแต่งอะไรมากมายเพียงแค่ติดตั้งเบสบ็อกซ์เครื่องเดียวเพิ่มเข้าไปก็ทำให้เราได้ฟังเพลงนะครบทุกย่านเสียงเลยสูงกลางต่ำมาครบถ้วนสนุกสนานกว่าเดิมค่ะลงทุนน้อยรถไม่ช้ำแบบนี้ต้องลองแล้วล่ะค่ะ